สมุทรสงครามเนี่ยมีคนไปกดเงินที่ตู้ ATM เงินไม่ออกทุบตู้ซะเละอีกเอามันพอจะจับใจความกันได้ว่าไอ้ที่ชาวบ,บ้านเขาเล่านะครับว่าที่เห็นเนี่ยที่มากันเนี่ยเป็นวัยรุ่นสองคนที่แรกเนี่ยมากันสองคนก่อนก็มากดเงินจากตู้ค่ะเสร็จเดินออกมาแล้วก็ทำทีแบบหงุดหงิดนะคะ แล้วก็บ่นไปด้วยบอกว่ากดเงินแล้วเงินมันไม่ออกแต่ว่าเขาหักบัญชีไปแล้วจะทํำยังไงเนี่ยจะทํายังไงจะได้เงินคืนมาทางคนที่เห็นเหตุหการณ์นะคะก็เลยบอกไปบอกว่าหน้าตู้น้องมันจะมีเบอร์ธนาคารติดอยู่ให้โทรไปไป,ไปแจ้งเบอร์เนี้ยแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาดูซึ่งวัยรุ่นสองคนก็ไปนั่งใกล้ตู้นะคะจากนั้นไม่นานเนี่ยคนเห็นเหตุหการณ์บอกมันได้ยินเสียงแบบดังมากุ๊บ เหมือนเอาของแข็งอะไรมาทุบตู้สักอย่างไปดูอีกทีตู้ก็เป็นแบบที่เห็นเนี่ยค่ะทั้งแตกทั้งเป็นรูทีนี้คนที่สามมาเป็นวัยรุ่นน่าจะเป็นเพื่อนกันมาสมทบมาสมทบค่ะครับเนี่ยแล้วจากนั้นทั้งสามคนก็อยู่ตรงนั้นสักพักนะคะแล้วก็เดินออกไปแล้วบอกว่าผมไม่ได้ทุบด้วยเห็นชาวบ้านเล่านะเพราะเข้าใจว่าชาวบ้านก็ซุ่มดูอยู่แต่ไม่เห็นจังหวะที่ทุบนะครับตำรวจรู้ตัวแล้วว่าสามคนนี้คือใครนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวมาสอบปากคำ ไอ้เรื่องนี้ไม่มีอะไรเยอะหลักก็คือใจเย็นๆเข้าไว้ครับไปตู้ ATM ไปกดเงินระหว่างกดไฟดับหรือมันหักตังเราไปตั้งสติใจเย็นๆสิ่งที่ต้องทำคือโทรไปหาคอร์เซ็นเตอร์เขาครับเดี๋ยวเขาเช็คให้ครับแล้วเขาคืนเงินให้ช้าสุดไม่เกิน7วันอย่างเร็วๆสองสวันเนี่ยได้เงินคืนแล้ว ถ้าเกิดตัดสินใจทุบแบบนี้นอกจากจะโดนดำเนินคดีแล้วต้องจ่ายค่าซ่อมตู้ ATM ให้เขาด้วยนะครับคอสเ็นเตอร์มีทำไมไม่โทรเบอร์เขาก็ติดไว้ให้ตรงนั้นนะคะถ้าเกิดสมมุติโทรไปก็หมดเรื่องแล้วจบเรื่องตรงนั้นนะคะรอน,นิดหนึ่งอันนี้หัวร้อนเบอร์หนักมากจริงอเละตู้ออมสิน สีชมพูนี่